หนูน้อยลิลลี่อาศัยอยู่กับคุณยายที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งพวกเขามีวัวหนึ่งตัวชื่อซัมมี่พ่อและแม่ของลิลลี่ทำงานอยู่ในเมืองทุกเช้าคุณยายจะปลุกลิลลี่เพื่อให้ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าจากนั้นคุณยายจะพาลิลลี่ไปอาบน้ำแปรงฟันและหวีผมหลังจากที่สดชื่นและสะอาดดีแล้วคุณยายก็จะทำข้าวโอ๊ตต้มให้ลิลลี่ทานแต่ลิลลี่นั้นชอบดื่มนมมากกว่าเพราะนมจากแซมมี่ทั้งหอมมันและสดใหม่เมื่อกินเสร็จคุณยายก็จะชวนลิลลี่ไปนั่งเล่นใต้ต้นไม้และเล่านิทานให้ลิลลี่ฟังหลังจากฟังนิทานจบคุณยายจะให้คุกกี้และนมแสนอร่อยแก่ลิลลี่ตอนที่พ่อและแม่แวะมาเยี่ยมก็ได้นำคุกกี้รสช็อกโกแลตชิพของโปรดของลิลลี่มาฝากด้วยซัมมี่คอยแอบมองลิลลี่อยู่เสมอเหมือนมันอยากกินด้วยลิลลี่อยากแบ่งคุกกี้ให้ซัมมี่แต่คุณยายให้มาพอสำหรับทานคนเดียววันหนึ่งหลังจากฟังนิทานจบลิลลี่ก็แอบตามคุณยายเข้าไปในครัวและเห็นว่าคุณยายเก็บคุกกี้ไว้ในเตาอบลิลลี่จึงรีบวิ่งไปหาซามี่แล้วบอกกับซามี่ว่าเดี๋ยวเรามากินคุกกี้ด้วยกันนะบ่ายวันนั้นขณะที่ทั้งสองกำลังนอนกลางวันหนูน้อยลิลลี่รีบตื่นก่อนคุณยายและแอบย่องเข้าไปในครัวหยิบคุกกี้จากเตาอบออกไปให้แซมมี่แซมมี่ดีใจมากจึงเลียหน้าลิลลี่เป็นการขอบคุณแซมมี่ยิ้มลิลลี่ก็ยิ้มนี่เป็นความลับของเรานะลิลลี่พูด